ีใจนะครับที่ได้มาอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้พร้อมๆกับทุกท่านในวันนี้นะครับต้องถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านพลตรีเอกเพิ่มพูนชิดชอบซึ่งท่านเข้าใจปัญหาในเรื่องของหนี้สินภาคประชาชนและก็โดยเฉพาะยิ่งหนี้สินของข้าราชการเป็นอย่างดีจึงนำทางพวกเราคณะทำงานมาจนถึงวันนี้ได้นะครับผมจะไม่ใช้เวลามากนักเพราะว่าจะมีวิทยากรที่จะลงรายละเอียดอื่นๆอีกนะครับแต่ขออนุญาตเรียนว่าในทันทีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีในวันที่19ธันวาคม2566ซึ่งนับจนถึงวันนี้ก็รวมระยะเวลาประมาณ5เดือนเศษๆนะครับได้ดำเนินการจริงจังภายใต้นโยบายของท่านรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลเรือเอกเพิ่มพูนชิดชอบเพื่อที่จะได้ดูแลให้บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีเงินเหลือพอสำหรับการดำรงชีพในขณะเดียวกันภาระหนี้สินที่ท่านมีอยู่เนี่ยสามารถที่จะถูกชำระแล้วก็ทยอยลดลงได้เรื่อยๆนะครับผมจะไม่ขอใช้เวลามากนักเพียงแต่ว่าอยากให้ท่านได้ไปพิจารณาในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ธันวาคม2566อีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยประเด็นแรกของมติคณะรัฐมนตรีวันนั้นได้ขอให้สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อกับข้าราชการและบุคลากรของรัฐได้โปรดทบทวนอัตราดอกเบี้ยของท่านว่าพึงจะสอดคล้องกับความเสี่ยงที่น้อยเพราะรัฐมีภารกิจในการดูแลหักเงินเดือนของท่านเหล่านั้นชำระคืนให้กับเจ้าหนี้เรื่องที่สองเป็นเรื่องของสหกรณ์โดยตรงนะครับท่านก็บอกว่าของสหกรณ์เนี่ยขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กรุณาพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ต่ำดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆซึ่งทางกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับก็ได้กรุณาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในวงการเงินต่างๆแล้วก็ได้อัตราแนะนำที่ร้อยละ 4.75 ซึ่งในวันนี้นะครับมีหลายสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านั้นหรือพอดีกับอัตราดังกล่าวต้องกราบขอบพระคุณในขณะที่อีกหลายๆสหกรณ์นะครับกำลังดำเนินการพิจารณาแล้วก็จะมีการปรับลดลงมาในอัตราที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ชี้นำไว้ชี้แนะไว้นะครับเรื่องถัดไปคือเรื่องของจำนวนงวดในการชำระหนี้แน่นอนครับถ้าจำนวนงวดน้อยก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งสำหรับลูกหนี้และเจ้าหนี้เพราะว่าหนี้จะได้หมดลงเร็วๆนะครับแต่ถ้าหากว่าจำนวนงวดมันน้อยเกินไปจำนวนเงินในแต่ละงวดก็อาจจะสูงจนกระทั่งผู้ที่เป็นลูกหนี้ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้หรือว่าชำระแล้วไม่มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพส่วนที่3ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับคือทางมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆเนี่ยได้โปรดพิจารณาว่าทุนเรือนหุ้นที่ลูกหนี้เขามีอยู่เนี่ยนะครับจะนำมาใช้ในการทุเลาฐานเงินกู้ลงได้บ้างหรือไม่ตรงนี้ขออนุญาตชี้แจงว่ามิได้หมายความว่าต้องการให้ท่านนำเอาทุนเดินหุ้นมาขายคืนหรือมาชำระคืนนะครับเพียงแต่ว่าผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าลูกหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งมีหนี้อยู่1ล้านบาทและมีทุนเดินหุ้นอยู่สัก 400,000 บาทเนี่ยคำถามคือจะมีความทุกข์จ่ายดอกเบี้ยเต็ม1ล้านบาทไปตลอด 11-12 เดือนแล้วค่อยมีโอกาสดีใจในวันที่จะรับเงินปันผลทุนเงินหุ้นปีละครั้งหรือว่าจะทำให้มีกลไกนะครับในการนำเอาทุนเงินหุ้นนั้นเนี่ยมาลดฐานเงินกู้ลงสามารถทำได้2วิธีนะครับในมติครม.ไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดแต่ว่าจากการที่ได้ทำงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีความชัดเจนว่าทำได้2วิธีวิธีที่1นะครับก็คือให้ลูกหนี้ยังคงชำระดอกเบี้ยบนฐานเงินกู้1ล้านบาทนั้นต่อไปตามปกติเพียงแต่ว่าในส่วนที่เป็นทุนเงินหุ้น 400,000 บาทหรือบางส่วนของ 400,000 บาทนั้นเนี่ยเราไม่นำมาคำนวณเป็นยอดเงินต้นค่างวดในแต่ละเดือนได้ไหมถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยครับในแต่ละเดือนก็จะมีการ
ลดการชำระลงได้บ้างหรือวิธีที่2นะครับก็คือว่าแทนที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มไปทั้ง1ล้านบาทเนี่ยเราทำสัญญาเงินกู้พิเศษขึ้นมาโดยอิงฐานทุนเงินหุ้นดังกล่าวแล้วก็สัญญาดังกล่าวก่อจ่ายดอกเบี้ยปีละ1ครั้งในวันที่จ่ายก็คือวันที่เงินปันผลออกอัตราดอกเบี้ยก็ตรงกับเงินปันผลพอดีนะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยก็เหมือนกับท่านขอสละสิทธิ์ที่จะรับเงินปันผลปลายปีลงบางส่วนหรืออาจจะทั้งหมดนะครับการทำแบบนั้นจะทำให้ในช่วงเวลา 11-12 เดือนที่ผ่าที่ต่อเนื่องของทั้งปีเนี่ยท่านก็จะลดภาระเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้การทำทั้ง3อย่างพร้อมๆกันนะครับคือการลดดอกเบี้ยลงการยืดงวดหนี้แล้วก็การทุเลาฐานของเงินต้นที่จะเป็นยอดคำนวณเป็นดอกเบี้ยนั้นก็จะทำให้ค่างวดต่อเดือนลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็จะทำให้ส่วนที่จะพอเหลือในการดำรงชีพก็จะมีทีนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอื่นเพราะว่าก็ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์เท่านั้นนะครับที่เป็นเจ้าหนี้มีออมสินอาจจะมีธนาคารกรุงไทยหรือในบางกรณีก็อาจจะมีธนาคารอื่นอยู่ร่วมด้วยเนี่ยถ้าหากว่าเราดำเนินการแล้วเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขปี2551นะครับที่จะขอให้การหักเงินเดือนเนี่ยไม่ไปทำให้ลงเหลือน้อยกว่า30%ก็แปลว่าในส่วนที่เป็น170เนี่ยควรจะสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดทั้งส่วนของสหกรณ์ทั้งส่วนของออมสินทั้งส่วนของธนาคารกรุงไทยทั้งในส่วนของธนาคารที่มีข้อตกลงอื่นนะครับการดำเนินการอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขนะบุคลากรทางการศึกษาก็มีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพสหกรณ์ก็ได้รับชำระหนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ถูกต้องนะครับจำนวนงวดอาจจะยาวขึ้นสักนิดนึงอัตราดอกเบี้ยอาจจะลดลงมาบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนที่ลดลงมาจากฐานทุนที่นำมาลดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะครูเหล่านั้นท่านก็สละสิทธิ์ที่รับเงินปันผลไปส่วนที่จะต้องเฉลี่ยหารกับท่านผู้ถือรุนทุนหรือผู้อื่นเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยในส่วนนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผมโดยตรงนะครับก็คือผมมีหน้าที่ประสานให้กับเจ้าหนี้อื่นๆที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากำหนดยอดงวดของหนี้ให้สอดคล้องกับความเมตตาที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะกรุณาให้การสนับสนุนดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถทำให้ทุกท่านอยู่ใน170ได้นะครับก็จะมีความสุขด้วยกันทุกคนไม่มีครูคนไหนที่จะต้องถูกฟ้องร้องนะครับไม่มีครูคนไหนที่จะมีเงินเหลือน้อยเกินไปจนดำรงชีพไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินอื่นๆนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์ไปฟ้องร้องข้าราชการบุคลากรของรัฐการถูกฟ้องร้องคนหนึ่งเนี่ยมันกระเทือนไปถึงผู้ค้ำประกันอีกจำนวนมากซึ่งถ้าหากว่ามีการฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาเนี่ยวนไปวนมาอาจจะกลายเป็นจำนวนของสมาชิกสหกรณ์เป็นจำนวนส่วนใหญ่ซะอีกนะครับดังนั้นขอให้ท่านตรีนะครับแล้วท่านตรีช่วยว่าการทั้งสองท่านได้กรุณาให้ความไว้วางใจกับคณะทำงานตรงนี้ทิศทางที่ท่านได้ให้นโยบายกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้คณะทำงานสามารถไปทำงานได้ในวันนี้วงเงินที่ทางธนาคารออมสินได้จัดให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีจะไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าหากว่าทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะยิ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านเผ่าพูนรจนสกุลเนี่ยไม่ได้ผลักดันให้ธนาคารออมสินสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการบริหารจัดการของท่านว่าผลลัพธ์ของงานของออมสินไม่ใช่เน้นแต่เรื่องของผลกำไรแต่เน้นเรื่องของความสำเร็จในการทำหน้าที่เพื่อสังคมรวมทั้งท่านรัฐมนตรีอีกหลายท่านนะครับที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้แต่ก็ได้รับความสนับสนุนต่างๆเต็มที่ทุกๆอย่างดังนั้นจึงขอให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าคณะทำงานยังคงทำงานอย่างเต็มที่เต็มเวลาไม่มีวันหยุดไม่ท้อถอยเพื่อที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้คือ1นะครับครูทุกท่านมีเงินเหลือเพื่อการรองชีพไม่น้อยกว่า130ของเงินที่ท่านได้รับผมอาจจะไม่ไปใช้เวลากับส่วนของบำเหน็จตกทอดหรือคยศ.นะครับทั้งหมดอยู่ในจอเรดาร์ของท่านตรีพลเรือเพิ่มพูนชิดชอบทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่เราจะทำงานตรงนี้เนี่ยจะต้องทำให้ครูเหลือเงินเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่า130เรื่องที่2คือสหกรณ์นะครับถ้าเกิดท่านกรุณา
ปรับอัตราดอกเบี้ยลงบ้างยืดงวดหนี้ไปบ้างนำส่วนทุนมาทุเลาฐานหนี้ลงบ้างท่านจะได้รับชำระหนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่จำเป็นต้องไปพะวงที่จะต้องไปฟ้องร้องกับสมาชิกของท่านเองสถาบันการเงินต่างๆที่จะอยู่ร่วมกันกับท่านถ้าจะอยากอยู่คู่กันก็ต้องปรับเงื่อนไขของท่านลงมาให้สอดคล้องกับความกรุณาที่ทางสหกรณ์ได้ให้กับทางข้าราชการนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ารายใดด้วยเหตุนโยบายของเขาเป็นเรื่องของการทำกำไรจนไม่สามารถที่จะปรับลดอะไรลงมาได้เนี่ยผมมีหน้าที่ที่จะดำเนินการประสานงานเพื่อที่จะให้สถาบันการเงินเหล่านั้นนะครับต้องปรับลดลงมาถ้าไม่ปรับลดลงมาเราจะมีการแข่งขันให้สถาบันการเงินอื่นเข้าแทนที่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับข้าราชการครูทุกท่านในส่วนนี้ผมถือโอกาสนี้นะครับที่จะเรียนท่านว่าการที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ครูบางท่านเนี่ยอาจจะทำงานอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความก้าวหน้าท่านได้ย้ายไปอีกเขตหนึ่งปรากฏว่าในอีกเขตหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าเงื่อนไขของสหกรณ์ในเขตที่ท่านต้องย้ายไปเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับที่เก่าเนี่ยท่านก็ไม่อยากจะย้ายแต่ว่าด้วยข้อบังคับด้วยระเบียบเนี่ยท่านก็ต้องย้ายในส่วนนี้ผมก็มีความจำเป็นที่ต้องเรียนในระดับนโยบายนะครับว่าถ้าหากว่าทางเขตการศึกษาใหม่เนี่ยได้ดำเนินการปรับเงื่อนไขต่างๆให้มันตรงกันสอดคล้องกันความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการย้ายเขตการศึกษาหรือว่าย้ายสหกรณ์ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่สามารถแก้ไขตรงนั้นได้เนี่ยผมก็ต้องเรียนถามในเชิงนโยบายว่าจะให้อนุญาตให้ท่านเหล่านั้นยังอยู่สหกรณ์เดิมได้ไหมนะฮะถ้าเกิดจะยังอยู่สหกรณ์เดิมทางผอ.เขตการศึกษาก็มีหน้าที่หักเงินเดือนส่งให้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันอาจจะไม่จำเป็นต้องทำถ้าทั้งระบบเนี่ยได้กรุณาขยับขยายในส่วนนี้ให้มันกลายเป็นมาตรฐานที่ดีเดียวกันนะครับผมจึงถือโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำว่าหน้าที่อื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องของเจ้าหนี้ในระบบสวัสดิการยังเป็นหน้าที่ของผมแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลท่านชาดาไทเศรษฐ์เพราะในระหว่างที่ครูหลายท่านนะครับมีเงินเหลือน้อยกว่าการดำรงชีพเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทำให้ท่านอาจจะต้องไปใช้สินเชื่อชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดซึ่งล้วนแล้วแต่ดอกเบี้ยสูงทั้งนั้นและหลายรายจำเป็นต้องเข้าไปสู่กระบวนการของหนี้นอกระบบซึ่งดอกเบี้ยยิ่งสูงมากเข้าไปอีกนะครับในส่วนนี้ยังคงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องแก้ไขแล้วก็การแก้ไขตรงนี้ถือโอกาสนี้นะครับกราบเรียนท่านนะครับคำว่าหนี้นอกระบบนั้นหมายถึงผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงินและให้สินเชื่อกับผู้กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าร้อยละ15ต่อปีผมย้ำนะครับร้อยละ15ต่อปีจะสูงกว่านิดเดียวหรือจะสูงกว่ามากๆซึ่งปกติแล้วเจ้าหนี้นอกระบบก็จะสูงกว่าอัตรานี้มากนะครับทั้งหมดถือว่าเป็นหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมายในทางกฎหมายเนี่ยถือว่าดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นโมฆะทั้งสิ้นย้ำนะครับว่าทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะส่วนที่เกินร้อยละ15ดังนั้นในส่วนที่มีการจะเรียกดอกเบี้ยกันในอัตราที่สูงกว่าดังกล่าวนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่ดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยเป็นโมฆะผมยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นรายหนึ่งไปกู้เงินนอกระบบจำนวนเงิน 40,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนก็จ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 8,000 บาทถ้าหากว่าท่านจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 8,000 บาทมา6เดือนแล้วนะครับจำนวนที่อ้างว่าเป็นดอกเบี้ยนั้นเนี่ยมันก็มากกว่า 40,000 บาทไปแล้วนะครับดังนั้นในส่วนนั้นเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยเราถือว่าท่านได้ชำระคืนเงินต้นจนหมดสิ้นแล้วที่จริงเกินไปซ้ำนะครับดังนั้นนี่คือคำอธิบายว่าทำไมท่านรองนายกอนุทินชาญวีรกุลท่านได้กล่าวว่าถ้าหนี้นอกระบบดอกท่วมต้นถือว่าจบเพราะว่าดอกเบี้ยที่ว่านั้นไม่ใช่ดอกเบี้ยที่จริงแล้วเป็นเงินต้นทีนี้มีคำถามว่าถ้าสมมติว่าเพิ่งกู้กันนะครับแล้วก็เก็บดอกเบี้ยไป3งวดก็เป็นเงิน 24,000 บาทแต่กู้มา 40,000 จะทำยังไงลูกหนี้ยังมีหน้าที่ต้องใช้หนี้ให้ครบนะครับส่วนที่ขาดอยู่ 16,000 บาทที่เป็นเงินต้นนั้นก็ต้องชำระเพียงแต่ว่าการจะชำระเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องชำระทั้งหมดในคราวเดียวก็ขอให้มีการคืนกันให้ครบตามศักยภาพของลูกหนี้ดังนั้นผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า
ครูหลายคนท่านสามารถเดาได้เลยครับที่ถูกหักเงินเดือนแล้วเหลือน้อยกว่าที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยการดำรงชีพนะท่านจำเป็นต้องกลายเป็นลูกหนี้นอกระบบไปแล้วในส่วนนี้เราจะตามไปแก้ไขให้ทั้งหมดนะครับแล้วการแก้ไขทั้งหมดนั้นต้องเริ่มมาจากการที่รายได้ของเขาที่มาจากเงินเดือนตามปกติควรจะเหลือพอสำหรับการดำรงชีพแล้วก็การที่เจ้าหนี้นอกระบบมาทวงอย่างผิดกฎหมายนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องดูแลให้ท่านไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวมีหนี้ต้องใช้นะครับเพียงแต่ว่าการที่ลูกหนี้เนี่ยจะได้ชำระคืนหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมทำไมถึงเป็นร้อยละ 4.75 ผมขอนี้อธิบายนิดนึงนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีเงินฝากในระบบฝากประจำ24เดือนเนี่ยธนาคารส่วนใหญ่ก็จะให้ดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 1.75 ต่อปีอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเนี่ยอ้างอิงยังไงครับเช่นถ้าหากว่าเรามีเงินฝากประจำอยู่เราฝากไว้แล้วเราบอกว่าเราอยากได้เงินกู้เบิกเกินบัญชีโดยใช้สินเชื่อใช้เงินฝากอันนี้เป็นหลักประกันธนาคารก็มักจะบวกไปจากอัตราดังกล่าวเนี่ยประมาณ 1.75 หรือ2ถ้าบวกไป2เนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ท่านจะคิดสำหรับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีดังกล่าวก็จะเป็น 3.75 ดังนั้นความไม่เสี่ยงของการที่จะได้รับชำระคืนจากระบบหักเงินเดือนของราชการนะครับมันก็ไม่ควรจะหลุดไปจากอัตรานี้มากนักจึงเป็นที่มาของการคำนวณว่าขอให้เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.75 ได้ไหมนี่เป็นคำอธิบายนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าในการประชุมที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยครั้งหนึ่งผมก็มีโอกาสอธิบายตรงนี้นะครับซึ่งท่านประธานสหกรณ์หลายแห่งอาจจะอยู่ในวันนั้นกับผมด้วยแล้วก็จำได้ว่ามีท่านประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจท่านก็ลุกขึ้นทักท้วงผมนะครับว่าสหกรณ์มีสภาพเป็นนิติบุคคลมีการบริหารงานอันเป็นอิสระดังนั้นการที่รัฐบาลมาจุนจ้านถ้าจริงท่านใช้คำเพราะกว่านี้นะครับแต่ผมแปลเอาอย่างนี้เองว่าการที่รัฐบาลมายุ่งเกี่ยวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมผมก็ได้กราบเรียนอธิบายว่าไม่อยากจะไปวุ่นวายอะไรกับท่านมากนักหรอกครับแต่ว่ามากราบขอในฐานะที่เป็นคนทำงานให้รัฐบาลอยู่นะครับว่าข้าราชการและบุคลากรของรัฐซึ่งรัฐมีระบบกลไกในการดูแลสหกรณ์ให้ได้รับการยกเว้นภาษีต่างๆประดามีรวมทั้งการดูแลที่จะหักเงินมาส่งคืนให้กับท่านในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้ในลำดับต้นๆความไม่เสี่ยงนี้จึงเป็นเงื่อนไขที่เรามากราบขอว่าขอให้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐเหล่านี้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสักหน่อยได้ไหมส่วนถ้าหากว่าท่านบริหารสหกรณ์แล้วจะมีวิธีการลงทุนหรือวิธีการจะไปปล่อยกู้ให้กับใครเนี่ยดอกเบี้ยที่แตกต่างไปนั้นก็เป็นสิทธิ์อันเต็มที่ของท่านนะครับแต่ส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับข้าราชการและบุคลากรของรัฐเนี่ยผมมากราบขอจริงๆดังนั้นในส่วนนี้นะครับขออนุญาตเรียนว่าท่านผู้ในการเขตซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบปี51อยู่ท่านก็อาจจะมีความหนักใจเพราะว่าถ้าหากว่าดอกเบี้ยไม่ลงนะครับจำนวนยอดหนี้งวดหนี้ไม่ยืดส่วนทุนไม่มาทุเลาหากให้ร้อยละ30ท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าจะไม่พอสำหรับสหกรณ์สหกรณ์ก็จะมีความทุกข์แล้วในขณะเดียวกันธนาคารออมสินก็จะมีความทุกข์ธนาคารกรุงไทยก็จะมีความทุกข์ด้วยเพราะว่าขนาดของท่านยังไม่พอของเขาก็ไม่เหลือเขาก็ฟ้องพอเขาฟ้องมันก็มากระทบกันกับผู้ที่เป็นลูกหนี้ของเรารวมทั้งผู้ค้ำประกันต่างๆอื่นๆอีกด้วยเนี่ยดังนั้นในการดำเนินการตรงนี้นะครับผมมั่นใจครับว่าส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่นที่อยู่ในระบบของสินเชื่อสวัสดิการท่านจะเมตตาให้ความร่วมมือกับเรานะแล้วส่วนที่อยู่ข้างนอกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อชนิดใดๆเนี่ยก็จะได้รับการดูแลแก้ไขผมเรียนว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีเนี่ยท่านก็ได้วงเงินมาที่จริงไม่ใช่แค่ 2,000 ล้านนะครับจริงๆต้องบอกว่า 2,000 กว่าล้านแล้วในส่วนนี้ท่านก็จะไปรับเอาหนี้ที่อยู่นอกๆของครูเหล่านั้นที่ท่านต้องเสียดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยให้มากลายเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีแล้วก็การควบคุมต่างๆเนี่ยครับก็จะทำให้ครูเหล่านั้นเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่อยู่ได้เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านสุรศักดิ์ได้กรุณาพูดถึงว่าเหมือนกับเราเป็นคนไม่สบายอ่ะ
ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะหายจากโรคนี้คือพอแก้ไขกันไปแล้วก็ยังคงไปเดินหน้ากู้อะไรต่ออีกเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตผมก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นข้อฝากนะครับถึงทุกท่านด้วยว่าขอให้กำลังใจครูต่างๆเพียงแต่ว่าในอดีตผมพอเข้าใจท่านครับเพราะว่าพอเริ่มต้นจากความไม่เหลือแล้วการที่ท่านจะต้องไปกู้เพิ่มมาเพื่อเอาส่วนนั้นน่ะมาประคับประคองในส่วนที่ต้องจ่ายหนี้นั้นมันจะเป็นสถานการณ์แต่ถ้าเราแก้ไขกันในรอบนี้นะครับจนเป็นไปอย่างที่ผมกราบเรียนไปคือเหลือไม่น้อยกว่า130เจ้าหนี้สหกรณ์ได้รับชำระคืนเต็มทุกรายธนาคารที่อยู่ในระบบของเราก็ได้รับชำระคืนในสัดส่วนของท่านอย่างเหมาะสมทุกฝ่ายก็จะมีความสุขขอขอบคุณท่านตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รวมทั้งท่านตรีช่วยว่าการท่านสุรศักดิ์พันเจริญบรคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนะครับท่านเผ่าภูมิโรจนสกุลท่านเลขาสพท.ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านประธานสหกรณ์แล้วก็ท่านผู้อำนวยการเขตทุกท่านนะครับรวมทั้งทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ครับกราบขอบคุณครับ